ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้น้องเคนนี่มีเมนูมานำเสนอนะครับนั่นก็คือถั่วคั่วสมุนไพรนะครับเทศกาลคริสต์มาสก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับปกติที่ซูเปอร์มาร์เก็ตฤดูนี้เขาก็จะมีถั่วออกมาอบนะถั่วอบออกมาขายนะครับแต่น้องเคนนี่ก็จะมาดัดแปลงนะครับทำเป็นถั่วคั่วสมุนไพรนะครับเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับครับเรามาดูส่วนผสมในการทำถั่วคั่วสมุนไพรของน้องเคนนี่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับน้องเคนนี่ก็จะแนะนำนะครับก็จะมีถั่วลิสงนะครับเป็นถั่วลิสงที่เขาอบมาแล้วนะครับน้องเคนนี่ได้ทำการแกะแล้วก็ให้เขาติดเปลือกนะครับเปลือกเป็นเปลือกถั่วลิสงเวลาคั่วเขาก็จะได้มีกลิ่นหอมนะครับน้องเคนนี่จะเติมมะม่วงหิมพานต์ให้มะม่วงหิมพานต์ลงไปนะคะสำหรับในส่วนนี้น้องเคนนี่จะใช้น้ำมันกระเทียมนะครับแล้วก็น้ำมันพริกนะครับซึ่งเป็นซอสนะคะเป็นลักษณะเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็จะใช้เกลือพริกไทยนะครับหรือวันนี้น้องเคนนี่จะใช้โอลิฟออยล์นะคะในการทำในการคั่วลงไปนะครับเพื่อส่วนผสมสำหรับสมุนไพรของเรานะครับน้องเคนนี่จะใช้ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับตะไคร้สดๆจากต้นน้องเคนนี่ปลูกเองนะครับน้องเคนนี่จะใช้ในส่วนของใบนะครับจะได้มีกลิ่นหอมของเขานั่นเองนะครับข่าแห้งนะครับซึ่งน้องเคนนี่ไม่มีข่าสดถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ใช้ข่าสดก็ได้นะครับจะดูหอมกว่านะครับแต่นี่ก็คือขาที่น้องเคนนี่ซื้อมาแล้วหั่นแล้วแช่ช่องฟิตไว้นะครับจะใส่พริกแห้งลงไปนะครับแล้วก็จะใส่เปลือกมะนาวนะครับเป็นมะนาวคล้ายๆส้มเป็นมะนาวอีกชนิดนึงนะครับของต่างประเทศที่ลูกโตนะคะไม่ใช่มะนาวบ้านเรานะครับครับนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะครับเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะครับครับอันดับแรกก็เปิดไฟก่อนนะครับเราจะใช้ไฟไม่แรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำถั่วลงไปเลยนะครับเพื่อนครับน้องเคนนี่ก็นำถั่วลงไปนะครับเดี๋ยวเราให้ไฟเขาร้อนก่อนนะครับครับตอนนี้ไฟก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นน้องเคนนี่ก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปนะคะเราจะรอให้เขาร้อนก่อนอีกสักพักนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องใจเย็นนะคะสำหรับการคั่วถั่วคือน้องเคนนี่จะชอบทำทุกๆปีก่อนช่วงคริสต์มาสนะครับเพราะว่าถั่วก็จะออกมาใหม่สดนะครับเราจะทำแล้วก็ถ้าเป็นฤดูหนาวนี้ก็จะนั่งดูทีวีก็จะกินถั่วไปดื่มวายไปก็ได้กันไปนะครับตามสภาพของฤดูหนาวที่รวดเร็วนะครับก็จะทำให้ได้รสชาติเป็นกับแกล้มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆเลยครับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะครับทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีสมุนไพรสดๆสามารถซื้อได้จากตามตลาดสดที่เราปลูกเองนะครับน้องเคนนี่คิดว่าน่าจะดีมากๆเลยครับลองทำดูนะครับเมนูนี้ครับเขาจะเริ่มร้อนขึ้นมาอุ่นๆนะครับสังเกตด้วยใช้มืออย่าใช้ไฟแรงนะครับจะทำให้ถั่วเราไหม้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเดี๋ยวน้องเคนนี่จะหยดโอลิฟออยล์ลงไปนะครับนี่คือโอลิฟออยล์นะครับเพื่อนๆจะหยดลงไปอย่าใส่ลงไปเยอะนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับครับในส่วนของ
ของน้ำมันนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโอลิฟออยล์ก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้น้ำมันพืชธรรมดาที่เรามีก็ได้นะคะแต่วันนี้เป็นพิเศษหน่อยนะคะก็จะใส่โอลิฟออยล์สังเกตเห็นว่านะคะดูตัวเสือก็จะเริ่มมันนะคะเพื่อนเดี๋ยวน้องเคนนี่คนต่อไปเรื่อยๆนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะครับในส่วนนี้น้องเคนนี่จะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือนะครับจะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเราจะปรุงต่อไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่พริกไทยลงไปนะครับเพื่อให้รสชาติมันนะครับเพื่อนลงไปหอมนะครับเสร็จแล้วคนต่อไปนะครับเพื่อนมันจะเริ่มคั่วไปเรื่อยๆนะครับครับหลังจากนี้น้องเคนนี่จะปรุงรสด้วยซอสพริกนะครับเป็นน้ำมันพริกนิดหน่อยนะครับเพิ่มความเผ็ดแล้วก็จะใส่ซอสเป็นซอสกระเทียมนะครับเป็นน้ำมันกระเทียมนะครับที่น้องเคนนี่ซื้อสั่งเป็นมาแต่ไม่ได้กินนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มปรุงเขาให้ได้นะครับทีนี้เราจะเริ่มใส่สมุนไพรนะครับเราสังเกตได้ว่าถั่วเราเริ่มจะได้กลิ่นเขาจะเริ่มไหม้ออกมาแล้วนะครับเริ่มจะแบบว่าเริ่มจะสุกออกมาแล้วนะครับในตอนนี้เราจะต้องคนให้ได้ลดไฟลงนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วน้องเคนนี่ก็จะใส่สมุนไพรนะครับน้องเคนนี่จะใส่สมุนไพรนะครับจะมีนะครับใบตะไคร้ครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแห้งครับเสร็จแล้วก็จะเป็นผิวมะนาวนะครับเสร็จแล้วเราจะคนเขาให้เข้าความหอมนะครับเพื่อนกลิ่นสมุนไพรจะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะคั่วต่อไปเรื่อยๆนะครับครับในขั้นตอนนี้คั่วไปได้สักพักนะครับเป็นไงบ้างครับเริ่มได้กลิ่นหอมสมุนไพรนะคะใบตะไคร้สดๆนะคะแล้วก็กลิ่นใบมะกรูดกลิ่นขาวแล้วก็ผิวเปลือกมะนาวนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนโอ้ได้กลิ่นสมุนไพรจริงๆครับครับเริ่มจะสุกนะครับเดี๋ยวจะคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้องคินนี่จะลองชิมรสนิดนึงหลังจากนั้นนะครับน้องคินนี่จะใส่มะกรูดที่หั่นฝอยนะครับโรยตบท้ายนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับเวลาเขาหั่นลงไปนะครับเราจะได้กลิ่นที่แบบเวลาเราทานนะครับบางครั้งเราก็จะไม่ทานตัวตะไคร้นะครับเราจะทานติดตัวแต่สำหรับพริกแห้งนะครับสำหรับพริกแห้งเราสามารถทานคู่ได้นะครับทานกับแกล้มกับถั่วเข้ากันมากเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าใบมะกรูดนะครับสำหรับใบตะไคร้น้องเคนนี่ว่ามันแข็งไปนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวน้องเคนนี่เพิ่มเกลือลงไปอีกนิดนึงนะครับโอเคครับแกงจืดเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาตัวของเรานะครับออกมาดูหน้าตาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะหน้าตาตัวถั่วคั่วสมุนไพรสไตล์น้องเคนนี่นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดูสิครับของกินสมุนไพรเยอะๆนะครับครับในส่วนนี้นะครับน้องคนนี้จะไปตุ๋นให้เขาเย็นนิดหน่อยนะครับโดยจากนั้นก็จะนำเข้าเก็บในขวดโหลนะคะสำหรับไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมกลิ่นตะไคร้มากเลยครับเดี๋ยวน้องคนนี้ลอง
ชิมรสชาตินะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆหอมฟินสมุนไพรครับรับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ขวดโหลนะคะไว้ทานนะคะเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับถั่วคั่วสมุนไพรง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทำได้นะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่หอมและอร่อยมากเลยนะครับลองทำทานกันนะครับครับโอเคนะครับถั่วเราก็ได้เย็นตัวแล้วนะครับน้องเจนนี่จะทำการเก็บไว้นะครับไว้ทานนะคะเพื่อนๆครับเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะได้ทานหลายๆวันนะคะเพื่อนๆโอ้เต็มเลยนะคะน้องพี่ทำซะเยอะเลยครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับถั่วน้องพี่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับถั่วคั่วสมุนไพรของน้องเคนนี่นะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาออกมาน่าทานไหมครับเดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะแต่ก็มีขั้นตอนใช้เวลาในการทำค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนก็จะทำให้หัวเราไหม้นั่นเองนะคะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเคนนี่ด้วยนะครับ Thank you for watching and Hadley Gangs See you next clip นะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย